อ่ะก็อย่างที่บอกไปอ่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งกูต้องกลับไปอ่ะมึงจะทิ้งตรงนี้หรือเปล่าถ้ามึงเข้ามาตรงนี้แล้วแค่นั้นเองที่กูอยากได้ยินผมก็จะบอกพี่ว่าผมอ่ะกูได้ถ้าวันหนึ่งมึงทำดีอย่างที่กูบอกมึงก็ได้ไปต่อนั่นแหละผมบอกว่าอันนี้อยู่ที่ตัวเองแล้วเว้ยอันนี้อยู่ที่ตัวเองแล้วจริงๆนะอันนี้กูมาดึงมึงเข้ามาเดินทางเดียวกูแต่หลังจากนี้ก็คืออยู่ที่มึงทำตัวกันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจผมเข้าใจแกงคนละ150ใช่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 เอาทีเนี้ยถ้าแกงแบบว่ามีอะไรสำรองไว้ใช่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 นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละแกงก็น่าจะดีกว่าว่าไม่มีใครเอาเปรียบใครเลยพี่รอก่อนรอจะหมดวะเอ้ยนี่มึงขับ48หรอผมยืมเพื่อนมาพี่ตกใจนี่มานี่มันก็ช้ามันนี่กระซิบนะมานี่ไปกระซิบตรงนี้มารวมกระจุกกันเอ้ยเปิดปกติฟังปกติได้แล้วไปมันนู้นนะพี่นุ่นอ่ะเออนั่นดิกูงงเดี๋ยวนี้ก็ได้จะขอเป็นมาเฟียหน่อยได้ไหมนิวครับพี่ตอนนี้มึงเกียร์เท่าไหร่ละเกียร์ผมแสนแล้วครับพี่แล้วก็อาวุธอ่ะอาวุธบวก4พี่ไม่พูดบวกไอ้พรบวก4ใช่ปะใช่ครับขึ้นบวก5ขึ้นมาสามใช่ปะใช่ครับอยากเล่นแก๊งปะถ้าอยากอยู่พี่อยากมาอยู่กับพี่ไหมได้พี่แต่ขออะไรอย่างดิพี่ขออะไรผมให้ได้หมดพี่เบางานหมูแล้วประถมงานเหล็กให้พี่ได้ปะได้พี่เดี๋ยวเรื่องรถโลเดี๋ยวหาให้ครับพี่ได้ใช่ปะได้ครับได้ครับตามนั้น6คนละโชคก็คืออย่างที่บอกนะแต่เอ้ยไอ้จันเจ้าวะนะเรียกมันมาคุยเลยวะพี่ใช่ใช่ใช่เปล่าใช่ใช่เดี๋ยวมาจะได้อธิบายคือที่พูดว่าไม่อยากได้งานหมูอ่ะกูอยากได้คนมีไฟเว้ยแต่ใช่ไฟงานหมูหรือเปล่าหมูมันเป็นงานแบบเป็นขี้อะไรบาบูลฮะเป็นหมูมันงานขี้แก่นเลยใช่ไงกูรู้จันเจ้าฮะครับพี่มีใครมาติดต่อเรื่องกงเรื่องแกงอะไรบ้างปะเมื่อกี้มีพี่บอยอ่ะพี่บอยกับคนชื่อเนิร์กมั้งใช่ใช่เขามาติดต่อแล้วใช่ปะติดต่อแต่เขาแล้วเขาก็เดินไปหาคนใหม่ผมก็เลยเบิกรถมาแล้วขับมาจะเปลี่ยนชุดแต่งตัวอะไรนะอ้าวน่ารักอ่ะก็คือที่จะบอกอ่ะตอนเนี้ยก็คือหาคนทำงานดำแล้วก็ทำงานขาวอย่างเอางี้โชคพูดตรงๆอย่างเช่นเหล็กหาคนมีไฟที่ไม่ใช่งานหมูอ่ะใช่เออก็คือหาคนทำเหล็กแต่กูไม่ได้ให้แบบหาคนทำเหล็กแล้วให้แบบส่งแก๊งแบบบ้าคลั่งวันละ300-400วันละ600-700นะอันนี้ก็คือหมายถึงหาคนที่แบบว่าทำงานเหล็กเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะหาคนทำงานเหล็กเป็นประจำอยู่แล้วแล้วแบบแก๊งน่าจะมีระบบส่งวันละ150แท่งแล้วสมมติคนที่ทำเหล็กเอาไว้แล้วอ่ะก็ถ้าใครจะทำเหล็กเท่าไหร่ยัดตู้ไว้ก็ได้สมมติถ้าแก๊งขาดเหลือเหล็กอ่ะก็จะซื้อเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าจันเจ้าทำเหล็กเป็นประจำถูกไหมวันหนึ่งได้ 3,000 แท่งเองก็ส่งเก็บเข้าตัวไปก่อน 3,000 แล้วก็ดึงมาส่งแก๊ง150ที่เหลือเก็บไว้ถ้าสมมติว่าคนในแก๊งไม่พอส่งก็มาซื้อเองเข้าใจปะเข้าใจใช่แบบว่าแก๊งอ่ะจะเอาไปตีนู่นตีนี่หรือว่าขาดเหล็กอ่ะก็ไปซื้อจากเองที่ไม่ใช่ขออ่ะเงินมันก็จะวนเงินมันจะได้วนอยู่ในแก๊งผมเข้าใจฟีลนี้อยู่ก็คือเราจะไม่ให้คนทำเหล็กทำงานแบบคนเดียวอ่ะไม่ใช่แบบทำงานแบบไม่ใช่ทำงานงงงกอยู่คนเดียวนึกออกป่ะโดนเอาเปรียบอ่ะอันนี้ก็คือหมายถึง250คนละ150เท่ากันคนละ150เท่ากันใช่ป่ะเราเองก็ทำเหล็กยัดตู้ไว้เองจะทำได้เท่าไหร่ต่อวันอ่ะเองอาจจะทำได้เกิน600-700อยู่แล้วแหละแต่เองก็ส่งแค่150ถ้าคนอื่นว่าคนอื่นไม่ทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
คนอื่นไม่ทำงานหรือว่าต้องการเหล็กอ่ะก็ไปซื้อจากเองที่ไม่ใช่ไปขออ่ะเก็ทไหมก็เลยหาคนทำเหล็กไม่อยากให้ไปซื้อคนอื่นไงเอาอย่างนี้ดีกว่าคือพูดตรงๆก็คือเองทำเหล็กอ่ะก็เหมือนหน้าที่ปกติถูกไหมแต่เองก็เก็บส่วนเองแล้วก็ส่งเข้าแก๊งที่เหลือเองจะขายก็อันนี้ก็ส่วนของมันไปเข้าใจใช่ไหมเข้าใจพี่แต่ไงก็คือส่งแก๊งวันละ150ใช่ใช่ใช่มันเยอะไปไหมถามหน่อย150ป่ะแป๊บเดียวอ่ะพี่มึงจีเหล็กเวลอะไรจีเหล็กเวล3กำลังกระโดดขึ้นเวลผมเวล1พี่ผมอุ้มได้งั้นคนเนี้ยที่ชื่อนิวก็พี่ดึงเข้ามาในน้องพี่ไงนิวออสการ์แล้วอีกเรื่องนึงคือเวลาอยากให้ช่วงกลางวันถึงหัวค่ำอ่ะค่ำนี่มันกี่โมงอ่ะแบบ20:00อ๋อได้เป็นงานขาวนึกออกปะอ๋องานขาวแล้วก็ช่วงกลางคืนก็เป็นงานดำเหรอใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องทำยาทำนู่นทำนี่ทำเงินแดงถูกปะก็คือตอนกลางวันอ่ะก็คือเราจะแยกทำงานขาวกันใช่ตอนกลางคืนเราจะไปฟรีสไตล์ไปฟรีสไตล์ตอนใช่ระหว่าง20:00อ่ะก็แบบว่าตอนกลางวันเราจะไปจีเหล็กนัดกันก็ได้จีเหล็กนัดกันไปจีเหล็กก็ได้แล้วก็ไปด้วยกันหรือใครจะทำงานวนก็นัดกันไปใครจะไปทำอะไรจะไปด้วยกันก็ไปได้หมดเลยเว้ยก็คือเหล็กอะแค่แบบว่า20:00เงี้ยขอแบบมีเหล็กมาส่งกับพร้อมจะไปทำงานต่อนึกออกปะไม่ก็หรือไม่ก็เองจะไม่มาก็ได้ทำงานข่าวทำงานวนอะไรขอแค่2 ถึง 2 ทุ่ม 3 ทุ่มเงี้ยเองมาส่งเหล็กเองมาเลยก็พอแล้วเว้ยขอสำคัญคือช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันวะสำหรับพี่นะกลางวันตอนเนี้ยยังไม่ได้แบบกลางวันของพี่ตอนนี้ยังไม่หนักขนาดนั้นนะใช่แต่มาพี่นะเราจะเน้นไปตอนกลางคืนมากกว่าทำยาถามว่าทำไมกลางคืนถึงแบบว่าอยากให้มากันหนึ่งคือถ้าเรายิ่งมากันเยอะอ่ะเวลาเราไปหาคนไปหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนว่าแบบแก๊งเราแม่งแบบมาครบนะมาพร้อมกันนะอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเราพร้อมอ่ะพร้อมจะทำจริงๆเขาจะได้มีดูมีไฟเล่นกับเราไม่ใช่ไปแบบไอ้เหี้ยไปหาคนเข้าแก๊งไปกันคนเดียวอะไรอย่างงี้มันก็กูไม่ได้ป่ะมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเราก็ต้องไปพูดแบบว่าอะไรเงี้ยให้เขารู้หน่อยว่าเราจะทำแบบไหนอะไรยังถ้าอันนี้กูพูดอีกอย่างนะเว้ยคือสมมตินะทำแก๊งใช่ไหมขึ้นมา1ตอนเนี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าวันนึงเนี่ยพวกกูต้องกลับไปที่กูมาอย่างเงี้ยมึงจะทิ้งกันตรงนี้กันปะกูอยากรู้ว่าสมมติว่ากูชวนมึงมาทำแล้วผมตัดอะไรผิดถ้าพี่ยังอยากให้มีอยู่ถ้าพี่ยังอยากให้มีอ่ะอันนั้นก็คนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาทำต่อได้ส่วนตัวผมอ่ะผมมาต้องถามใจตัวเองจันเจ้าว่าแบบว่าแบบมึงติดที่อื่นหรือเปล่าติดผมไม่ได้ที่คนมาติดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ติดที่อื่นเลยเพราะผมก็บอกพี่บอยไปว่าผมมาเพื่อเข้าแก๊งเดียวแต่ถ้าพี่จะให้อยู่ช่วยอ่ะผมได้ผมทำได้ช่วยพี่ได้อยู่แล้วขอขัดแป๊บนึงสอบแป๊บนึงนะเหมือแป๊บนึงโอ้เออปล่อยมันปล่อยช่วยได้มันไม่ได้ยากอ่ะ150แท่งอ่ะแล้วมันส่งล่วงหน้าได้ไหมอ่ะอย่าไม่เอาดีกว่าเอาเป็นปกติดีกว่าไม่อยากให้ล่วงหน้าใช่ไม่อยากให้รวมกันมั่วซั่วเดี๋ยวมันจะงงเลยแต่พูดถึงวันละ150ผมว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะพี่ตีลิง2รอบก็ได้แล้ว150อ่ะให้เท่าไหร่อีกปี80อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะเว้ยคือกิจกรรมรถก็มีถ้าตรงเนี้ยพวกมึงทำดีอ่ะมึงได้ไปต่อนะเว้ยบอกที่นี่แหละว่าได้ไปต่อมึงเข้าใจคำนี้ใช่ปะมึงไปคิดกันเอาเองนะแค่ถ้ามึงอยากจะร่วมกับกูอยากจะมันกับกูอ่ะ
พี่แต่งานดำเขางานดำเขาเปลี่ยนจุดแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรงานดำเปลี่ยนจุดไม่เป็นไรช่างมันก็คือแบบใครพร้อมใครพร้อมลุยหรือว่ามีใจมีไฟจริงๆยังมันก็ได้ไปต่อใช่วันนี้มึงอาจจะโดนว่าคนไร้บ้านนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกจริงๆขยันวันนี้ไว้วันข้างหน้ามึงอาจจะได้อยู่บ้านใหญ่ก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกจริงก็จริงก็จริงทำรักแชทด้วยช่วงน้องใครต้องว่าไงอาจารย์ได้ผมอยู่ช่วยได้ผมชิวๆอยู่แล้วอ่ะกูไม่ได้อยากได้คำว่าช่วยได้อยากได้ยินคำว่าอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกไปอ่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งกูต้องกลับไปอ่ะมึงจะทิ้งตรงนี้หรือเปล่าถ้ามึงเข้ามาตรงนี้แล้วแค่นั้นเองที่กูอยากได้ยินผมก็จะบอกพี่ว่าผมอ่ะได้ถ้าวันหนึ่งมึงทำดีอย่างที่กูบอกมึงก็ได้ไปต่อนั่นแหละผมบอกว่าอันนี้อยู่ที่ตัวเองแล้วเว้ยอันนี้อยู่ที่ตัวเองแล้วจริงๆนะอันนี้กูมาดึงมึงเข้ามามาเดินทางเดียวกูแต่หลังจากนี้ก็คืออยู่ที่มึงทำตัวกันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจผมเข้าใจแล้วถ้าพร้อมลุยก็ดักแชทก็ SUPR SUPR Superior Supreme Superior ดักอะไรนะพี่ SUPRSUPR ใช่ Superior คืออะไรต้องถามทากาวะหรือแล้วมีใครบ้างอ่ะพี่ไอ้สัตว์แปลว่าเหนือกว่าชื่อแก๊งได้แชทมันลบยังไงนะพี่อ๋อต้องกดข้อความเอากดเมาส์ไม่ใช่เมาส์ได้แล้วพี่แต่โอ้ชื่อผมโคตรยาวอ่ะเรามีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์มีไม้ภูบวก3ผมเก็บของไว้เผื่อวันนึงผมมีแก๊งผมจะได้ยกให้แก๊งไปดันคนอื่นก่อนตอนนี้กูอยากได้ตัวคอร์นอ่ะโชคโหโคตรแพงอ่ะพี่ราคาต้องซื้ออ่ะจุกอ่ะไปละแสนเงี้ยไม่ซื้อนิวมันก็ไม่ได้ไปต่อเขาบวก5ยังอ่ะเขาบวก4แล้วตอนนี้คอร์นใช่มั้ยคิดว่าไม้ภูใช่คอร์นใช่ๆโชคพี่ว่าตอนนี้มุมมองพี่ปลาฉลามคุ้มกว่าวะใช่คุ้มกว่าเพราะว่าไม่ผูมัน100ทีร้อยทีไม่คุ้มอ่ะเสี่ยงจะต้องมาเสี่ยงบวก1หรือบวก5อีกแล้วดาเมจด้วยใช่พี่มึงว่ามันเหมือนตีปืนเลยเว้ยเหมือนตีปืนเลยแต่แค่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าทางผมโชคดีที่มันติดตัวที่17เพราะว่าถ้าไม้ผูเราก็ต้องมาบวกใช่มั้ยพี่ก็คือตอนเนี้ยผมมองว่านะปลาฉลามจบตัวคอนอ่ะมันไม่มีคนขายหรอกแต่สมมุติถ้าต้องการจริงๆอ่ะถ้าฝืนประมาณ 300,000 เอาไปคราฟเอาก็ได้เพราะว่ามันคราฟทีละ 150,000 พี่ก็เมื่อกี้พี่ลาเพชรฟ้ามา100เม็ดอ่ะใช่เอาไปคราฟทีละ7เม็ดมันก็ได้อยู่แล้วสำหรับตีสัก2ทีอ่ะลองสัก2ทีก่อนอ่ะใช่ๆถามว่าเจ็บมั้ยมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกสําหรับคนที่จะเดินจะเจ้าเกรดเท่าไหร่เกรดผม 200,000 พี่ XP 80,000 มีเกรดในตู้ปะไม่มีเลยอ่ะผมเดี๋ยวผมไปทำอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาให้นิวเองที่มีอยู่เอ๊ตุพิเลียวะไม่แน่ใจครับโชคโทษโพสขายแฟชั่นให้หน่อยบัตรแฟชั่นเหรอไม่ก็อตซิล่าบนไหล่กว่าโพสขายหน่อยดิล้านสามใช่ออกเหรอออกก็ซื้อมาล้านสองอ่ะก็ต้องออกให้กูแล้วไม่พี่กิฟมันผมถ่ายในช่องกระเป๋าเลขอะไร902นี่หาอมนะฮ
ฮะยืมใส่ก่อนหาอมนะหาอมนะยืมใส่ก่อนละกันหาอมนะเราต้องหาอะไรเพิ่มนะพี่ตอนนี้หรอใช่ครับเลขอะไรหลักเลยใช่ปะเลข855หาคน1เลยก็คือเราจะเอากี่คนดีกว่าพี่อยากได้9อีกคนหนึ่งพี่จะไปเอาจูวอนมาแล้วพี่จะขึ้นแก๊งเลยเดี๋ยวมันมีอีกเรื่องหนึ่งโชว์มันติดอีกเรื่องหนึ่งคือเราไม่มีจุดเซฟก็คือเหมือนแบบบ้านอะตอบปะต้องมีอพาร์ตเมนต์ว่ะนิวมีอพาร์ตเมนต์ป่ะมีผมไม่มีพี่ต้องมีอพาร์ตเมนต์นี่ไปทำอะไรเราจะเอาอพาร์ตเมนต์แบบไหนอ่ะมันอยู่ได้กี่คนอ่ะมันอยู่ได้สองคนไม่ใช่มันแล้วมันมีแบบบ้านหลังไงบ้านหลังเงี้ยหลังเท่าไหร่วะโอ้โหบ้านหลังกุญแจดอกละล้านสามกุญแจดอกละล้านเลยถามมาอยู่ดอกละล้านอ่ะตีไปล้านหนึ่งทวนๆเลขกลมๆตีไปล้านหนึ่งล้านหนึ่งถือแค่สองคนก็พอแล้วแจบ้านอ่ะมึงถือเยอะหรอกอันนี้กุญแจหรือตู้แจบ้านเนี่ยไม่แล้วตู้อ่ะมันมีตู้ที่บ้านไม่ใช่หรอใช่มันจะมีตู้แดงที่กูแบบว่ากูแอบมุมคิดมุมมองนึงว่าถ้าเรามีตู้แดงเราจะได้เก็บของก็คือได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าตู้แดงในบ้านถ้าถามว่าดีไหมมันดีนะเนี่ยบ้านหัวใจอ่ะใช่คือมันราคาล่ะราคาเท่าไหร่นั่นแหละพี่ประมาณนั้นกี่ล้านก็ดอกละล้านอ่ะตีไปดอกละล้านไม่แล้วบ้านหลังละเท่าไหร่ล่ะ6ล้านป่ะโอ้โหเหี้ยหนักนะน่ะนั่งมองเงินในบัญชีตัวเองแล้วก็ตลกใช้ยังไงก็ไม่พอมีแต่ชื่อไอ้เหี้ยสวิงโก้จอมปลวกไอ้สัตว์รีหลอดแป๊บนึงพี่อีก3ชุดขออีก3ชุดขออีก3ชุดได้วอเลยพี่ก็จิพ่นน้ำไม่เห็นพ่นน้ำเลยวะเนี่ยอังกิงเหล็กมีใครมีสบู่ครับมีพี่มีเลขเปล่า902ดูว่าผมมองว่าเดี๋ยวเรามาคุยอีกรอบแป๊บนึงถ้ามองตามหลักอะก็เดี๋ยวพี่ดีพี่ไรอยู่กับใครอ่ะอยู่กับรู้แน่ๆตอนนี้มีไอ้ดอดอลล่าไอ้ฮอคไอ้ฮอคอยู่กับใครอ่ะยังรู้ข่าวปะไม่รู้เลยพี่ไอ้ฮอคอยู่กับพวกพี่เปล่าแล้วคอนโดมันอยู่ได้กี่คนวะคอนโดอะคอนโดมันอยู่ได้กี่คนวะน้องสามีทุกรอบอีกทั้งรอบกูใบแดงไอ้สัตว์ก็คือถ้าเราซื้อบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยพอเรากลับเข้าแก๊งบางทีเก็ตไหมเราอาจจะขายได้เก็ตไหม
ไอ้เหี้ยแก๊งใบส้มอ่ะแก๊งเนี่ยไอ้สัตว์กูก็ใบส้มพี่จอร์ดก็ใบส้มไอ้เหี้ยแก๊งใบส้มไอ้เหี้ยแก๊งใบส้มอ่ะไอ้สัตว์ของจริงเลยอ่ะเห็นเงินในบัญชีตัวเองแล้วก็ตลกเหมือนผมมองว่าเหมือนเขาหาเพชรในเพชรอะเก็ตปะเหมือนเขาหาเพชรในเพชรอะก็คือผมบางทีจริงเขาไม่ต้องการเต็มรอดหรอกจริงผมไม่ต้องการคนเก่งอะคนคูคูผมไม่ต้องการคนเก่งอะผมอยากได้คนที่มันมีวินัยหรือว่าคนที่แบบว่าอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วตอนนี้แบบมาแตงอ่ะดึงตอนนี้คือแบบว่ามมันธรรมดาน้องๆมาแตงลูกรักเมื่อวานแบบไอ้สัตว์กีดอ่ะครับชาโพทวิตหน่อยดิถามว่าได้มีใครปล่อยชาวบ้านปะแบบไม่ได้ใช้อ่ะที่ไม่ได้ใช้นะย้ำนะไม่ได้ใช้แม่เอ้ยไม่มีใครเอากุ้งอีกใจวะกุ้งไม่เอาหรอกกุ้งมึงอ่ะพี่ขายแค่3ชุดนะผมได้วอลเลยนะทำงานนะพี่นะผมเองก็ลำบากแล้วตอนนี้ก็เอากุ้งคืออะไรอ่ะกุ้งขาวเหรอเออใช่ตัวอะไรอ่ะตัวร้อยเหรอใช่ตัวละพันตัวละร้อยเหรอตัวละร้อยเอาเปล่าแพงยังอ่ะเอา90ก็ได้ตัวละ90ก็ได้ว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูของในตู้ว่ามันมีอะไรผมขี้เกียจเป็นตัวเดี๋ยวผมซื้อก็ได้เยี่ยเฮ้ยบอสไทยสวัสดีครับบอสขึ้นหน้าไปไกลเกินไอ้ไทยขอตั้งไกลเลยยังไม่มีคนเลยขอตั้งไอ้แสนหนึ่งเพื่อนไม่มีขอตั้งไอ้เพื่อนมีเพิ่มมาแค่ไม่กี่คนนะครับพี่ไทยนับหนึ่งนับสองเป็นทหารอยู่เนี่ยหันไปก็ไม่เจอใครเลยพี่ไทยของพี่มีทองคอนล่าลุงเริงไอ้ฮอปลุงเริงไปไหนอะไม่เจอแกเลยอะสรุปแกจะมาไม่นี่วันนี้วันมีดอลล่าแน่นอนแต่ไม่เจอลุงเริงไม่เห็นเลยช่วงนี้กี่คนแล้วคร่าวๆของจอร์ดอะนะครับพี่คร่าวๆกี่คนแล้วนี่7ครับ7แล้วครับพี่7แล้วครับเจมามงเจมาม่าหายไปเลยสรุปแกยังไงเออน่าจะพักกันแล้วมั้งลุงเริงถ้าไม่มาเนี่ยก็ต้องยังไงอะต้องดูแกทีว่าแกจะมาหรือเปล่าแต่ก็ต้องให้แกก่อนที่นึงต้องคืบหน้าเดินหน้าก่อนเลยครับพี่ใช่เนี่ยวันนี้แหละพอยังไม่เจอใครเลยเมื่อวานก็คุยผ่านโทรศัพท์กับไอ้ดอกวันนี้ในหัวผมบอกมาว่าลุงเริงติดโควิดไม่ใช่ลุงบุญส่งหรอพี่ลุงเริงบุญส่งหายแล้วกำจะติดกันง่ายหายกันเร็วนะช่วงนี้กูนึกว่าไข้หวัดแดดทิฟฟี่หายก็คือเราจะหาประมาณ9คนเว้ยเราจะไม่เอาเกิน10เราจะเอาแค่ขึ้นแก๊งเราจะไม่เอาเยอะกว่านี้ตำรวจจกปูนนี่ต้องใช้ตำรวจกี่คน5คนเว้ยก็คือเราจะไม่เอาเยอะกว่านี้เว้ยเอาแค่10คน10คนขาดเกินได้นิดหน่อยแล้วก็เราทำอะไรกันอยู่ตกปูนทำงานดำหรอไม่ครับผมเพิ่งเรียกมาคุยกันพี่มันเข้าใจกันใช่ครับผมแค่บอกน้องๆเขาไว้อย่างนึงว่าแบบการทำแกงครั้งนี้ของผมคือ
เรารู้จุดประสงค์เราอยู่แล้วถูกไหมพี่ไทยถูกแต่ถ้าวันนึงเนี่ยที่เราได้กลับไปอ่ะผมก็ไม่อยากให้คนที่ใส่สูตรที่ผมทำอ่ะเขาทิ้งตรงนี้ไปผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าผมไม่อยู่ล่ะจะยังทำต่อกันไหมเดินต่อกันหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็คนเนี้ยเสื้อดำฮู้ดเสื้อดำเป็นน้องชายผมตอดกล้าเหมือนกันมันก็บอกว่าถ้าพี่ขอผมก็ทำให้ในความคิดนี่แบบหลายๆอย่างวะลุงอาจจะมองคนในแก๊งเราก็เป็นได้เราอาจจะไม่ได้กลับคนในแก๊งอาจจะได้ผมก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้ที่เข้าร่วมมาด้วยกันแล้วอ่ะมันก็หลังจากนี้ไปก็อยู่ที่พวกมึงนะถ้ามึงทำดีมึงก็ได้ไปต่อใช่ผมก็พูดประมาณนี้มันก็เข้าใจร่วมเท่ากันเข้าใจเข้ากันหมดอ่ะพี่ก็ดีใจตรงที่แบบอุดมการณ์เราพูดกันแล้วเราเข้าใจเลยรอบเดียวถ้าพูดกันเยอะบางทีเราอาจจะไม่ได้กับพวกน้องๆในแก๊งอาจจะได้เข้าใช่ครับใช่ครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดพี่ต้องเผื่อใจกันไว้ด้วยใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วของวันนี้บางทีคนที่กลับไปอาจจะไม่ใช่เราก็ได้อาจจะเป็นคนในแก๊งเราก็ได้ใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงก็ต้องดูอ่ะก็ทำให้เต็มที่ทุกคนแหละขอลองอะไรที่ผมไม่เคยลองผมเคยลองแต่แบบยุคที่มันยุคเก่าอ่ะนึกออกป่ะพี่คือแบบตำรวจไม่ได้โหดขนาดเนี้ยทำยุคนั้นจอก็เป็นจอยุคนั้นจอเป็นหัวแก๊งไงมันก็สนุกไงว่ายุคเนี้ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะไม่น่าจะมันมีอะไรก็ปรึกษากันได้อยู่แล้วทุกคนทุกใช่ครับที่แยกออกไปทำมันปรึกษากันได้หมดแล้วมันก็คือแก๊งหนึ่งแก๊ง by JK นะครับพี่แต่แค่เราจะไม่เอาชื่อตรงนั้นมาใช้ในแก๊งของเราแค่นั้นเองตรงนี้สี่สุดมันก็ต้องคุยกันหลายแก๊งเนาะสี่สุดผมคุยกับแซดไปละพี่ผมว่าจะไปใช่ครับคุยกับแซดไปละเดี๋ยวคิดเรื่องโลโก้อะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งให้พี่เล็มดูครับเขาโอเคหรือเปล่าไม่ได้ไหมถ้าสูตรเหมือนแซดอะสวยน่าจะเข้าใจแหละมั้งมองว่าสวยน่าจะเดี๋ยวคงคุยกับแกดูครับพี่คงไม่เอาเหมือนกันจนเกินไปแล้วก็ตอนคืนคงเอาให้มันเด่นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเนาะมันจะวุ่นวายอ่ะใช่บางทีก็แอบสงสารคนที่เขาแบบตอนนี้ใช่ไหมนี่คนที่เขาตั้งใจทำใช่พี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่อยู่นี่ก่อนพี่จะอยู่นี่กันใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าไหนไปไหนเจ้าครับว่าตรงไหนคือบาคาร่าตรงไหนคือบาคาร่าอยู่นี่คือคาสิโนครับบาคาร่าคือตรงทะเลครับฝั่งนู้นน่ะนั่นนี่ไงการไปไหนเปลี่ยนชุดเหรอโทใช่ผมจะไปเปลี่ยนโทนดำระวังโจรนะครับเล่นบาคาร่าระวังโจรนะครับโจร1 2 3โจรแบบโจรอินเจอร์เนาะโจร1โจร1 2 3รู้จักเปล่ารอบแรก1 2 3รอบ2ไม่นับเลยไม่นับในใจอ่ะเนาะพูดแต่เหี้ยอะไรฮะโชคพูดแต่เหี้ยเป็นโจรใช่ป่ะถึงน้องสาวเขาพูดกันว่าสามวิของคนเราไม่เท่าไหร่ไอ้โชคว่ะไอ้โชคมันไม่ได้หมายถึงว่ามันอะพูดทำไมมันหมายถึงมึงอะพูดทำไมจะเช่าช็อกอยู่เหมือนกันนะไอ้โชคพี่เอาผมมีบัตรประกันแค่สองใบนะเกี่ยงไม่เน้นไม่สองใบกูก็มีแค่สองใบคือตอนนี้ผมไม่ได้ยืนเลยเพราะผมมากูจะบอกมึงให้นะเว้ยถ้าสมมติว่าเราจะต้องตีแก๊งไหนแก๊งหนึ่งอะแก๊งที่กูมองคงเป็นแก๊งที่ไม่มีบ้านอ่ะงั้นเสียเปรียบเต็มๆไม่เดี๋ยวพอเราครบ9คนปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเราไปขอตัวไอ้จูบอลเลยใช่ไปเอาแม่เหี้ยดึงอ่ะตีดึงเหรอใช่เพราะว่าเป็ดมีประมาณ13คนพี่จูบอลคนไหนวะจูบอลหัวเหลืองๆอ่ะไอ้หัวไอ้สลิมอ่ะไอ้สลิมอ่ะมันจะมาเหรอวะคุยกับผมแล้วมันคุยแล้วไม่พี่แต่ตอนเนี้ยคนชื่อนิวยังบวก4อยู่ถ้ารับตัวคอนตอนนี้ไม่มีใครขายแน่เราต้องไปคาบเอาเองเงียบเลยเรื่องตัวคอนหายากมากเราต้องไปคาบเอาเองพี่อะไรนะครับพี่ไทยถ้าจะไปดึงตัวต้องเหยียบให้เงียบก่อนไปบึ้มทีเดียวเลยไอพี่มีคนโทรมาว่ะเรื่องบ้านเอ๊ะพี่จูไม่เห็นจอนเขาโทรคุยกับพี่มโหแล้วนะถ้าเกิดไอมโหอยู่กับใครถ้าไปตีเอาจูวอนขอคนนึงได้ป่ะใครไปเจมาได้ป่ะ
มันอยู่ในเงื่อนไขนั้นอยู่แล้วปะวะใช่ปะขอเจมาด้วยได้ปะก็มันอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขนั้นอยู่แล้วก็จะดึงให้เขาไปต่อไม่ได้อ่ะก็จูวอนมาเจก็ต้องมาเว้ยจะไปโชคพี่แต่ผมเห็นพี่จูแกโทรคุยกับพี่หนุ่มหนุ่มเมืองหนาวก็ต้องอยู่กับหนุ่มเมืองหนาวปะวะจริงถ้าวินเทอร์มันรวมกันไม่ได้ก็ดึงจากคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันรวมกันก็ได้นี่หว่าถูกพี่ยังไปตีแกงพี่อ่ะไม่รู้ไอ้ฮอปอยู่ไหนตอนนี้เลยต่อข่าวสารไม่ได้เลยมันมาน่าจะติดทำเพลงข้างนอกมากถ้าตะเริงติดโควิดก็หลายวันแต่น่าจะขึ้นแก๊งไม่ทันอ่ะเอไปรักษาตัวตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวผมมาได้เอาเลยเครียดแค่คิดก็มันแล้วไหวโชคใช่จริงนะเว้ยกูแค่นั่งคิดกูก็แบบกูก็ยิ้มมีความสุขแล้วอ่ะจริงพี่แต่ถ้าผมมีวอจะมันกว่านี้พี่จอนพี่สรุปแล้วเขาไม่ได้โทรมาติดต่อครับเขาบอกว่าเปล่าครับเมมเบอร์ไว้เฉยๆครับอ้าวเชียอ้าวมีใจปะเนี่ยเอ้ยหมอหาบ้านชวนมึงมาอยู่เปล่าน้องชายนั่นน่ะสิพี่แล้วเมื่อกี้เจฟแฟงอยู่กับใครวะอ่ะมีเจฟแฟงเต๋อเดมอนแล้วก็ดูมส่งครับเพราะเมื่อคืนแต่ละคนที่โทรไปเขาครบแก๊งหมดแล้วใช่ใช่ปกติมันต้องสตาร์ทรถใช่ป่ะโชคใช่อันนี้เราต้องใส่น้ำมันเรือแทนแล้ววะรอบเนี้ยสงสัยเดินไกลเลยทำไมตอนแบบตอนคิดว่าจะไปเอาตัวจูวอนกับเจมาแม่งหยิบไว้นั่นน่ะดิมึงคิดเหมือนกูเลยมันใช่ไหมหรือว่ามันโคตรหายนานปะให้คิดแม่งก็โคตรมันแล้วอ่ะไอ้เหี้ยทุกทีเราอยู่ในสงครามตลอดจริงพี่จริงพี่ผมแม่งโคตรหิวเลยว่ะพี่ไทยจริงพี่แปดสองหกพี่ขอแสนหนึ่งพี่ขึ้นแก๊งก็รอเลยไม่ต้องขึ้นแก๊งผมบอกแล้วว่าผมเอาแค่เก้าคนแล้วไปเอาไอ้จูวอนมาเป็นคนที่สิบค่อยขึ้นสิ้นแกมันไม่เสียอะไรใช่ปะพี่จอร์ดไม่ใช่10ต้องเป็น11ดิไม่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก่อนอยู่แล้วปะต้อง10ก่อนป่ะมิงโกอะไรเจ๊แกงก็ต้องมาด้วยกันไงก็หมายถึงตอนแรกที่เราขอบคุณเต็มตัวเลยสัตว์เมื่อวานผมดึงมาเก็บไม่ได้ไอ้เหี้ยอะไรนะโชคอ่ะกูเต็มตัวเลยดึงมาเก็บไม่ได้เมื่อวานไม่เป็นไรไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกง่ายคือวันที่เราจะไปเอาจูวอนอะไอ้นิวต้องมีอยากเซตมีอาวุธเล่นอะต้องภายใน7วันนี้นะพี่ใช่ครับ7วันต้องขึ้นแก๊งใช่มั้ยทันทันงั้นลองหาเสาหน้าเสาหน้าขึ้นแก๊งอ่ะไอ้ผักชีก็ล้นแล้วอ่ะผักชีก็ล้นแล้วเหมือนกันใช่ๆก็คือเห็นอยู่เต็มเลยเห็นว่าไปเอาไอ้เปียกมาด้วยจริงนะเว้ยโชคเนี่ยที่มึงพูดจริงอะว่ารู้สึกว่ามีพลังอะแค่คิดก็มันแล้วกูแม่งโคตรคิดถึงแลมโบสีขาวกับปืนสีทองเลยว่ะไม่ต้องหาคอรถบอสสักหน่อยมาแล้วกลับมาแล้วครับชัวร์ได้กันทุกคนเลยใช่ปะใช่พี่ใช่แกมีรถเหลือน่าจะมีเหลือมั้งมีร่องรอด้วยดอลล่ามันเล่นช่วงดึกเลยใช่ปะใช่อยากขับมัดแทงแล้วปืนทองว่ะเหี้ยอยากขับมัดแทงทุยมัดแทงแล้วปืนทองว่ะวันนี้โทรไปคือมีแก๊งหมดละแล้วเราอยู่แบบสันโดษมิงโก้เอ้ยผายไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครเลยอะคนนอกอะเราอย่าไล่ปนอยู่สวัสดีครับแต่กูไปนับ1 2 3ไงเดี๋ยวโดนสัตว์แต่เมื่อวานลุงพูดออกมาจริงเรื่องเนี้ยเอ้ยช่างวันโชคจริงเมื่อวานลุงพูดออกมามึงอย่าไปทำแบบปนวีรกรรมเหี้ยอะไรแบบเหี้ยแบบรู้แล้วเพราะว่ากูก็ไปไก่โชคอะช่างมันไม่ไอ้ไทยเพราะว่ากูก็ไปไก่โชคอะไอ้ทากะรีรอดเหรอ
น่าจะพี่ผ่านมาแล้วโชคมันแตงมันแตงประเทศจะมีว่าเราต้องเอาแล้ววะเนาะจริงโอ้ยเคลียร์ปืนทอง2บอกกรี๊ดเลยนะเอ้ยพาไปเก็บเหรียญได้ดิพี่ตอนนี้ผมมองว่าผมจะยังไม่ดันไม่ปูพาไปเก็บเหรียญก่อนเพราะว่าเล่นสวิตเบดมันจะดาเมจมากกว่าใช่ๆมันเบิร์ดดาเมจได้ดีกว่าพาไปเก็บสมมุติพี่พาไปเก็บเหรียญเลยพี่พาไปเก็บเหรียญหน่อยเหรียญเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ถ้าขายกุ้งออกผมได้ตีเลยเนี่ย3ตัวตอนนี้พี่ไทยคุยกับใครไว้แล้วบ้างพี่ที่หลักๆพวกเราอ่ะมีแต่ดอคนเดียวเพราะว่าไม่เจอใครเลยก็เจอทุกคนครบก็ก่อกลุ่มกันไว้ก่อนพี่ตอนนี้มีอะไรปรึกษาครับมีอะไรพี่ได้ตลอดนะทักหาเข้ามาได้ได้ได้แล้วมึงคิดดูดินิว C8 จูนยังอ่ะยังพี่ของเพื่อนมึงเหรอคุณพี่ที่ไม่คิดค่าฟีกเอ้ยเฮ้ยมันจะบีอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีพี่เรื่องปูงงแล้วก็เอาของกล่องมาดิกู๊ดเฮียอะไรสามชุดมาถึงเดี๋ยวก็ถ่ายคนถ่ายของเลยแล้วโอ้ไอ้เฮียกูโดนไป 400,000 แล้วน้องชายกูมีเฮียอะไรกูตีมือไป 400,000 แล้วเนี่ยไม่ไม่ฟังขอหน่อยกูมีที่ไหนถ้ากูมีกูให้มึงตีตั้งแต่เมื่อวานขึ้นกล่องไงขึ้นกล่องไงมินโก้เรียกอะไรนะมันขึ้นยากไปกะ826เชี่ยนี่พูดเหมือนกูมีของกรอบเหมือนกูหาได้ง่ายๆนะแนวทางแก๊งอ่ะชื่ออะไรนะซูซูพิเลียไม่คือขายแค่3ชุดเว้ยตีได้เลยได้วอลเลยไว้ร้อยทีอะวอลแรกได้เลยรับสิไม่มีตังค์กูถ่ายพี่จ้อไป 400,000 แล้วเนี่ยวันนี้ครึ่งล้านแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยชุดหนึ่งเอาไหมเอาดิพี่รออะไรของฟรีเอาอยู่ละกระเป๋าอะไรน้องกระเป๋าอะไร826ไอ้3ชุดนี่คือ6ที4ทีใช่มั้ย3ชุดได้3ชุด9 3 7 3 10ที3 3ชุดมันเท่าไหร่3ชุดประมาณเท่าไหร่3ชุดแสนนึงแสนนึงอะไรมึงอ่ะงั้นมี 50,000 แล้วมี 50,000 แล้วมี 50,000 แล้วเลขไร826เท่าไหร่ละถ้ากากคนละ 20,000 ดีกว่าเอออีก 10,000 นึงกูอีก 10,000 นึงโอเค826ครับ826 826 826ไปลุยไปละ 10,000 นึงมาครับมาครับมาครับสมาคมทําบุญทําทานไว้ให้ลิงไร้บ้านเฮียเฮียปะบูจะสั่งเกลือเฮียโอ้โหแม่เฮียปะบูมึงรีดละครดิสุพิเลียเซิร์ฟมันจะรีแล้วมึงกินคลองนะมึงบอกเขามาส่งที่นี่นะรับ 33,000 ได้เย็ดยังรวยไอ้เฮียเลยเหี้ยมีตังค์แค่แสนเดียวตังค์เหี้ยรอบตอนแรกกูถือเงินที่400,000ก็คือบินเงี้ยไม่จ่ายเนี่ยซูพิเลียแปลว่าแปลว่าอะไรนะเหนือชั้นรอหลังรีก็ได้มั้งคนหน้าออกหมดแล้วที่ปลดล็อกไม่แชทครับบอสนะครับเหนือกว่ามึงคิดดูนะแชทเมื่อตอนไหนอ่ะสมมุติถ้าได้ไปตีกับแก๊งเป็ดจริงๆอ่ะมึงดูรถเราแต่ละคนดิแลมโบแท็กจูน C8 จูนมัดแตงอีกโอ้โหเหี้ยเจโบขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โบขอบคุณครับพี่มึงคิดดูดิของผมขับมัดแตงพี่จอร์ดแลมโบพี่บิงโก้แท็กคือแบบว่าใส่ถุงมือด้วยใส่สร้อยด้วยเก็บป่ะขอบคุณครับพี่โบขอบคุณครับพี่ก็คือตอนเนี้ยสมมุติถ้าเราจะไปตีแบบแก๊งเป็ดจริงๆอ่ะมองว่าเรื่องทรัพยากรยังไงแล้วก็เหนือกว่าเรื่องรถ เป็ดยังไม่ขึ้นแก๊งไม่เราจะไปเอาไอจูวอนเอาไอจูวอนมาใช่เอาได้พี่เพราะเป็ดมันขึ้นแก๊งแล้วกูก็อยากได้เจด้วยไงก็มา2คนไอเจมึงกูเองก็มา11คนในแก๊งให้มันรู้ไปพี่อ่ะมันจะเอาพี่หรือเปล่าพี่เอาน้องหรือเปล่าอืม
เดี๋ยวกูแล้วโทรเลยถึงจะรู้ว่าโทรไปถึงจะรู้ว่าโทรไปแต่มันไม่อยู่แต่กูโทรเลยกูแล้วโทรพี่จะให้เขามาส่งนี่หรือให้เขามาส่งนี่ไปให้เขามาส่งนี่เลยเขาส่งแต่รถโลที่แต่พูดถึงเขาไม่มีรถโลเขาไม่มีรถโลพี่เรามีทั้งหมดโชคถ้าสมมติเราจูบอลมาจะมีทั้งหมด9คนกัน1ดิงรถพี่จอดกี่โลอ่ะไม่ตอนนี้เรามีกี่คนตอนนี้จะมีกี่คนอ่ะ6คน1ลิงแปลของก่อนโชคกดล็อกไว้เลยจุ๊บ6คน1ลิงก็7อ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมมาพี่ไปช่วยโชคโชคกดล็อกไว้ให้โชค1ลิงคืออะไรอ่ะไอ้มิงโก้ไงลิงลิงบาบูนไม่มึงแววเลยหรอมึงรออย่างลิงคนแล้วก็1รีบอ่ะอย่างรีบอ่ะไอ้เชียมโก้อยากได้บอลละโอเคโอเคนั่นแหละก็คือเราต้องเอาก่อนเราขึ้นแก๊งเว้ยมึงลองคนนี้มานึงไอ้เจเดี๋ยวว่าเหมือนประชาชนตีกันอ่ะแต่ว่าขัดใจกันกลับร่างเดิมดีกว่ากลับร่างเดิมแค่นี้อาจารย์มึงมีอาวุธเลยนะไอ้ผู้บอก3ผู้บอก3เหี้ยใช้หมัดดีกว่าอันนี้ยิงเหี้ยมีใช้ไม้ผู้บอก3มาใช้หมัดดีกว่าผมก็บอก4อะไรอ่ะบอก4เหรออะไรแล้วทำไมกลับไม้พี่มาอยู่แค่นี้อะไรนะมึงดูอาวุธกูว่าเดี๋ยวกูควักให้ดูนะพี่ก็มีปืนมีปากแคลร์ไหมเฮ้ยสวิตเบดมาแล้วเหรอสวิตเบดคนเฮี้ยแล้วมีสองอันมาอยู่ในตัวฮะพี่เบดฉลามทำไมคนอะไรเอามีสองอันมาอยู่ในตัวเอางี้ดีกว่าสี่ทำไมไม่เอาปากแคลร์ไปเก็บกูดึงออกมาเมื่อวานเฮ้ยเวอร์ธรรมดาอยู่แล้วเขาเป็นรวยเนาะและตอนนี้จนไรสัตว์เนี่ยทั้งตัวมีอาวุธแค่ไหนถ้าสปีดเบสไม่หายบัตรนี้น่าปืนบวกห้าละแต่ตอนนี้ผมว่ามันขาวแปลกๆชุดผมอะเหมาะจะเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดผมไม่เหมาะไม่เหมาะเลยอะมีรถ4ป่ะไม่มีมีรถ2อย่างเดียวไปงั้นเจอกันร้านเปลี่ยนชุดร้านเปลี่ยนตรงผมแล้วกันไปเบิกรถบ้านกูไปด้วยก็คือสมมุติถ้าเราจะไปตีแก๊งเป็ดใช่ปะผมมองว่านะเขายังไม่ขึ้นแก๊งถ้าเราไปตีเราดึงมาได้แน่นอนเลยแค่คิดมันก็มันแล้วอะเราดึงมาได้แน่นอนเป็นรับเป็นผมก่อนเพราะว่าอย่างไรดูไหมอย่างแรกอะเป็ดผมสอนบ้าหากินกับความลำบากคนอะมีพี่มีมีดอะพ่นแม่งเลยคนเหี้ยอะไรกูโดนใบเหลืองมาสัตว์ใบส้มอ่ะลืมก็นับก่อนดิใช่ไม่ ก็คือกูพูดกูอะไรทุกครั้งหมดเว้ยเอาแค่นี้พอไม่พูดละไอ้สัตว์เอ้า ลืมคนมีประวัติแล้วเนาะเอ๊ะผู้หญิงก็คือเราจะไปดึงตัวมาเว้ยเราจะไปดึงตัวเข้ามาสวัสดีครับโอ้ชัดเลยเหี้ยสวัสดีครับเราควรไม่แต่งตัวแบบนี้หมูมูป่ะวะสวัสดีครับคุณพี่ครับถึง10พี่ว่ามันถึง10เบี้ยงเพื่อหมูมูกูจะซื้อกระสุนอะไรป่ะล่ะเอาให้พี่จ้วงแค่นั้นเหี้ยเลยได้นะเว้ยพี่จริงชึบเดียวอ่ะพี่ชึบก็จะไปคิดคาเฟ่ขอจะให้คำแนะนำใส่เสื้อตัวไหนดีวะชัดใส่เสื้อตัวไหนดีวะแก๊งมีผมใส่เสื้อตัวไหนดีวะใส่ตัวนี้ได้อะขอวัยรุ่นกูจะแต่งไงให้เป็นวัยรุ่นเนาะใส่อันนี้ได้ป่ะใส่อันนี้ด้วยมั้งเนี่ย
ขออีกใบเหี้ยกูคงให้ลุงไปโบดใบแดงให้กูกลับมาแหละไอ้สัตว์กูซัดแต่งตัวงี้ได้วะเอ้ยทำไมมันมีอะไรแปลกๆแล้วไปนะตัวมันอ้วนนะแต่อย่างนี้ตัวเสื้อมันแปลกๆอ่ะเอ้ยแล้วมันมีอะไรด้วยเนี่ยเสื้อขาวเกาะดำใส่ไหมเกาะเสื้อสุพีมังเกงสุพรรณป่ะเสื้อสุพีมอ่ะวิ่งมาแล้วกันไอ้สัตว์ใส่เสื้อสุพีมเอ้ยเอาทรงผมร่างเดิมเหมือนไอ้เหี้ยไหนอ่ะไม่ติ่มนะคงไม่ติ่มนะผมใส่หนวดดีวะผมไม่ใส่หนวดดีวะใส่หนวดแม่งทรงแปลกๆไว้เหี้ยพี่ชอบดูผมดิพี่ชอบเออสีแบบใช่ผมใส่หนวดดีวะทรงบางใส่หนวดบางเจ้าอยู่นะรู้จักหรอบางเจ้าน้องบางจัดใส่หนวดดีวะทำไมไว้หนวดอ่ะก็เคยไว้ใจแล้วมันเจ็บอ่ะอื้อแล้วเพลงก็ขึ้นอะไรเงี้ยเออระเบิดใส่หนวดเดียวอ่ะเสร็จแล้วบอกละกันนี่อย่างงั้นใส่นิดนึงละกันอืมถ้าใส่เข้มไปมันก็ดูแบบไม่ค่อยนะเท่าไหร่ใส่อ่อนๆละกันป่ะเย้ดโคตรหล่อไอ้สัตว์ดูดุนิดนึงไปแล้วน้ำมันที่เดิมที่เดิมกลับไปที่เดิมเดิมคือที่ไหนเพชรแดงสัตว์โอเคได้เพชรแดงมาที่เดิมคือร้านแต่งตัวใส่มันก็ดูแบบหล่อๆเลยเติมน้ำมันก่อนไม่ไหวแล้วขับรถเป็นเหี้ยแต่ไม่ชอบเติมน้ำมันงงปะเถอะไม่ได้ขับอืมดูดิแม่งใส่หนวดแล้วแม่งดูเลยอ่ะจริงประเทศก็ดีนะแต่ไม่มีเด็กปั๊มงงว่ะต้องมาเติมเองเพื่ออะไรอ่ะปนอะไรอ่ะปนปะปนเหี้ยอะไรอยากรวยทางรัฐอ่ะฟาร์มมันเหนื่อยสังคมมันบีบอ่ะได้ฟิวป่ะกูไปปล้นมา2แสนนะเออเดี๋ยวผม2ใบด้วยอ่ะ2ใบก็เหี้ยแล้วขำเหี้ยอายะตาไม่เสร็จเลยไปครับไปไอ้เด็กเหี้ยนี่ราคาเดี๋ยวคัดแอนแน่ดูเห็นลุงเจ้าอ่ะเห็นนะชึบนี่ไงลงตรงซองแค่นั้นน่ะเย็นเห็นแบบนี้กูจะปล่อยนะพอร้อยทีกูอยากตายอยากผูกคอตายวะติดยังยังไม่ตีได้เดี๋ยวตีหลังดิพี่ไปรอยืนรอพี่เจ้าขอเป็นแดงนะพี่มันเปลี่ยนผมมาเห็นไหมเออเปลี่ยนผมเนี่ยมันมึงเป้เลยมึงดูดิก็ว่าดูคนละโซไม่แต่ว่าบรรยากาศนั้นมึงก็ได้ไอ้ทักภารกิจนี้ไม่มีกำหนดการไอ้ทักมาพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเจ้าสวัสดีครับไม่แต่ภารกิจไอ้เหี้ยนี่ก็นึกว่าสองกระจกอยู่ไอ้ตัดไม่มีใครเหมือนกูแค่นั้นแหละอ่ะไม่มีใครเหมือนมึงจริงนะอย่างกูไม่เหมือนใครไอ้เหี้ยบาบูอ่ะฮะไอ้เหี้ยบาบูนไอ้เหี้ยเนี่ยไม่มีใครอยากเหมือนได้สัตว์อะไรเป็นเหี้ยอะไรอ่ะท่านเจ้าไอ้เหี้ยบาบูนไอ้เหี้ยบาบูนไอ้เหี้ยเนี่ยไม่มีใครอยากเหมือนด้วยมันเป็นเหี้ยอะไรอ่ะโอ๊ยตัวนี้ครับไอ้โชคเหมือนส่องกระจกเลยอ่ะน้องจริงใช่พี่
พิธาการพิธาการถอยแว่นเก็บรถเก็บรถเก็บรถไอเก็บรถกันไปเก็บรถกันเฮียมัดแต่งอย่างพุ่งนะดูดิดูดูมัดแต่งนี่พุ่งจัดอะพุ่งจัดอะจริงมัดแต่งตอนเนี้ยมัดแต่งอย่างพุ่งอะพี่วันนี้เรารวมคนให้ครบ9คนเลยปะหน้าแม่งเสือกคืนนี้เลยอ่ะลาหน้าแม่งเสือกเหมือนกันอีกนะ10ไม่ใช่เหรอ9 9 9สรุป9พี่ตั้งแข่งอีกคนนึงไปเอาไปตีเอาไอ้เจกับไอ้นั่นมาไม่เดี๋ยวเราไปคุยเราให้ครบวันนี้เลยได้ปะได้อย่าไปคุยเลยอ่ะเอาให้มันจบๆไปเดี๋ยวว่าเวลายาในการตีอีกพี่ความมันเข้ามาหลังรีเดี๋ยวผมไปหน้าเวทีด้วยเมื่อวานนั่นนี่พี่เอกไม่อยู่ใครหวานก็ไม่อยู่ก็คือเดี๋ยวคุยวันนี้เลยก็คือตอนนี้เรามีกี่คนอะในดาร์กแชทอะเรามีแค่ดิป้าอันนี้คือเราทุกคนมาครบหมดแล้วใช่ไหมน่าจะครบหมดแล้วมั้งใช่ใช่ดาร์กแชทเราโชคชาร์ปนิวจันเจ้าชาร์ปเจ็ดคนเราต้องหาอีกสองคนไอ้ชื่อนี่คือชื่อดาร์กแชทอะ SUPR ชื่อแก๊งว่าสเปอร์ซูเปอร์ตีนไก่เฮียอะไรหมาว่าสเปอร์เปล่าสเปอร์อะไรสปิลี่ใหญ่โง่สไปเดอร์แมนก็คือ no way home ตอนเนี้ยเรามีประมาณ7คนเราจะหาอีกสัก2คนให้มาให้มันครบ9คนแล้วเราไปจะเอามาให้แก๊งมี11คนใช่ๆเราต้องหาอีก2คนมาแต่ว่าพี่ไว้มีคนนึงที่ผมเคยบอกพี่ไว้อ่ะเราโดนปืนมันก็ผมมีคนนึงที่ผมเคยบอกพี่ไว้ว่าผมเคยไปป้นกับมันน่ะอ๋อเออลองติดต่อดูชื่ออะไรพี่จอดครับผมมีอะไรขอรู้จักลูกยูมิโอเวอร์ไหมครับลูกยูมิใครอ่ะชื่ออะไรนะอยู่ที่นี่เหมือนกันนะตอนนั้นพี่ตูนเคยแนะนำแต่เป็นผู้ชายผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายโอเคต้องเรียกมาคุยดูดิตอนยูมิโอเวอร์เป็นผู้ชายเหรอไม่ลูกอ๋อลูกของยูมิเหรออันนี้คืออะไรปืนแดงแสดงพลังอ่ะแต่ผมไม่ได้ขอเบอร์พี่จูนไว้ตอนนั้นนะจะต้องโพสทวิตอ่ะพี่จะพี่โพสเองหลังรีได้พี่หลังรีได้พี่คนในประเทศกี่คนดูแค่ไหนสามร้อยก็ได้อยู่แหละเฮียไอ้ที่นี่ใครลงรูปเลยเนี่ยแนวทางของเราอ่ะเราจะสร้างวีรกรรมชิงตัวป้นเฮียอะไรไม่ป้นมึงไงโชค1 2 3ไม่สร้างไปแล้วไงสร้างเรียบร้อยแล้ว1 3เรียบร้อยแล้วมึงไม่คุ้มเข่าเนี่ยบางคนแม่งเหม่อไอ้สัตว์อ่ะพี่แต่มันแต่พี่แต่มันไดมอนด์เฮดเก่านะคนเนี้ยคนนี้ไดมอนด์เฮดเก่านะต่อก็ไม่ต้องพูดทุกเรื่องไงเข้าใจคำนี้มั้ยหมายถึงพี่โชคไดมอนด์เฮดดูว่ามันจี๊ดอยู่อ่ะพี่ตอนนี้มันจี๊ดอยู่อ่ะเมื่อวานใครวะแม่งมีตอรี่กับเอแซปอะไอ้เดมอนเฮดเก่าอะเออใช่แม่งเสียงแม่งแทงกันอยู่ตรงแทงกันอยู่อะไรเป็นบวก5ด้วยพี่มันเป็นบวก5ด้วยกูมีคนนึงดูละเออผมก็มีคนนึงแต่รอวันที่15ไอเอ็มใช่ป่ะใช่แต่ดูก่อนนะมันจะโดนเตะหรือเปล่าจะเอามันออกคือบ่อยบ๊อบเอามันออกมันมาอยู่กูจริงพอมันอยู่เราเราก็จะเรากลับแล้วก็จะให้มันเป็นหัวแล้วก็ให้เอ็มแล้วสุดท้ายก็ทิ้งไม่อยู่คนเดียวขอโทษทีครับได้ไหมฮัลโหลได้ครับโอเคครับโอเคใส่สูตรมาป่ะนะอะไรวะกูมีคนหนึ่งเว้ยชื่อตัวบัคแฟมิเลียเฮ้ยตัวบัคแฟมิเลียเชี่ยเพียนดูเหรอใช่เอาเพียนดูไม่ได้อยู่ในแซปเหรอเป็นหมออ๋อแต่ตอนนี้เป็นหมอแกไม่ได้อยู่ไอ้แซปอ่ะใช่แม่งร้อนไม่รับบอกไม่อยู่ซูพิเลียแปลว่าอะไรนะซูพิเลียแปลว่าอะไรนะซูพิเลียแปลว่าอะไรทักอ่ะซูพิเลียเวนาเขาว่าเส้นเลือดดำอ่ะทางซ้ายหัวใจอ่ะกูบอกกันนะว่าสูตรเราแม่งยังไงก็ต้องมีมงกุฎชี้นี่แม่งบ้านะสัตว์จริงมีกล้วยได้ไหมพี่มีแล้วให้มึงแดกไอ้ยีดีดีไม่ชอบยีดีชอบโดนด่าเบอร์ใครเหี้ยอะไรเหี้ยฟีมตบอ้าวเหี้ยนี่แจ้งใบมันสวัสดีครับแจ้งใบ
มันมีคนหนึ่งอ่ะเพื่อนผมอ่ะตอนอยู่แบงค์ควีนอ่ะอันละ500โอ้โหชื่ออะไรอ่ะผู้ชายเปล่าแบงค์แต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่คนนี้นิสัยดีจริงคนชื่อแบงค์หล่อด้วยใช่เมื่อก่อนผมคุยแต่ไม่ได้คุยมาหลายเดือนมากตอนนั้นหล่อด้วยหล่อด้วยคนเนี้ยมึงชอบปีนต้นไม้ดีเนี่ยเย่มันอยู่ว่าแบงค์อ่ะไม่มันเก็บไอ้นี่มันเก็บมะพร้าวบนก่อนไงแต่ก่อนแบงค์นี่ยังอยู่ว่าอันนี้นิสัยดีจริงจริงนิสัยดีจริงเว้ยโชคกูเห็นด้วยใช่คนชื่อนี่หน้ามันแปลกนะโชคแต่หน้ามันแปลกนะเอาจริงไอ้แบงค์แบงค์คนอื่นดีแต่นี่พี่น้องผมมาแล้วฮัลโหลบอกน้องมารอในหลังรีขอแบบว่าที่มาเลยอยู่คาสิโนเอาไม่เอาแบบเก่งรีหลังรีมาเลยไม่เอาเก่งมาเลยเฮียอะไรจะรีละเออไม่เดี๋ยวรอหลังรีก็ได้มึงไปออกแกงอะไรเรียบร้อยเออมึงมาเถอะเดี๋ยวค่อยคุยน้องไม่มึงคุยกับมันก่อนใช่ก่อนให้มันออกมึงย้ายมันออกแก๊งเลยเหรอก็คือมันออกแก๊งเลยมันออกแก๊งเลยเฮ้ยใครอ่ะคนนี้คือใครอ่ะแต่ถ้าไม่เอาขึ้นมามันเคว้งนะมันเคว้งเลยนะเนี่ยชอบแบบพูดก่อนคิดอีกแล้วเออพูดก่อนแล้วแต่โง่มันจะออกอยู่แล้วไม่มันที่ดีแล้วที่เมื่อวานกูตัดสินใจให้มึงเป็นบอสฮักอ่ะถ้ามันจะออกมันต้องคุยกับลุงไม่ใช่หรอกูคิดถูกแล้วใช่เหรอถ้ามันจะออกมันต้องคุยกับลุงใช่แล้วมันต้องคุยกับลุงแต่ก็รอมันคุยก็ได้เดี๋ยวมันมาแต่มึงไล่มันไปออกเมื่อกี้กูบอกหลังรีแล้วเดี๋ยวกูบอกก่อนบอกใหม่ก่อนกูไม่รู้แซฟแซฟฮัลโหลมึงต้องรอพี่โชคว่า3นาทีอ่ะเราจะไปขับรถรอบเมืองได้ปะไม่ถึงหรอกทำได้เว้ยถ้าลดความเร็ว 3,000 โอ้โหติ๊งต๊องมันจะรวดพี่ทากาศทำไมหล่อจังเลยครับใช่มีของกรอบโหแล้วอยากตีกระสุนมีมันมี2คนเว้ยที่กูดึงมาได้ตอนนี้คือพี่มีดอ่ะเอซาบะใช่ใช่ต้องรอดูความประพฤติของแต่ละคนดูนี่รู้อยู่แล้วเรื่องฝีมือว่าแกมันจอทับเอาเป็นตัวบักเก่งที่สุดไม่ใช่พี่มีดอ่ะมันเป็นแบบผู้ใหญ่คนไหมเผื่อเขาอยู่เป็นดูเอ็นก็ได้ครับเขาไม่อยู่แล้วเด็กคนนั้นนะเอาดูเอ็นเอาไม่อยู่หรอใช่มีพี่กรอบะน่าจะอยู่อ๋องั้นเดี๋ยวค่อยก็ได้งั้นเดี๋ยวค่อยก็ได้โอเคครับครับผมอ้าวจัดมาจัดแผนเป็นแผนพี่เอ็นดูออกแก๊งแล้วโอ้โหเป็นแผนไงก็ไปถามมาเป็นแผนแล้วแบบมีหรือเปล่าแล้วเราก็ได้เข้าข้อมูลมาว่าเขาไม่อยู่แล้วพี่จอดพี่พิมพ์ข้อความหาบริษัทเป็นคนเลี้ยงไม่พี่ฟังถ้าเขาไม่มาเราจะไปจับเขามาเป็นตัวประกันแล้วบังคับไปเข้ามาจอซาลาจริงผมจะไปจับเขาเป็นตัวประกันแล้วบังคับไปเข้ามาพี่เอ็นดูไอ้มิงโก้ถ้าพี่เอ็นดูไม่ยอมเข้าแก๊งเราเราเปลี่ยนเป้าเลยนะเปลี่ยนจ่ายนะเป็นพี่เอ็นดูเลยนะเข้าปะมึงทำเหี้ยอะไรวะสู้เขาไม่ได้ตัวเขาล้ำเอ้าแล้วกูหมอทำร้ายประชาชนไม่ได้โง่เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเตี๋ยวครับเงินค่าบาปให้กูป่ะล่ะเออแล้วไปเลยสะพาน10ล้านรอบนี้เปลี่ยนชื่อสะพานตรงนั้นเลยคือเรียกเฮีย10ล้านนะ10ล้านแท็ก3คันตัวพี่เอ็นดู10คนตัวพี่เอ็นดูคนเอ้ยคนเดียวก็ร้องกันทั้งประเทศแล้วเออจริงเขาพอแล้วหลังพี่เดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่เนี่ยคนเดียวมึงเห็นเขายืนอยู่ตรงนู้นอะแต่เขาปาดมึงที่อยู่สุดกำแพงนู่นอะเขาคนเดียวมึงเห็นเขา10คนอะเขา10คนก็เอาทั้งแก๊งเลยดีอะI'm a feeling number one พอพูดแอบมากินกุดกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึงไม่แน่ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาหลอกเดี๋ยวพวกกูทำมึงลบเป็นกองพวกกูใจแค่ I'm a feeling number one พอพูดแอบมากินกุดกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึง